หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่อันดับต้นๆของอเมริกาMorgan Stanley ประกาศปลดพนักงานทั่วโลก 1,600 คนสะท้อนกิจการธนาคารมีปัญหาร่วมคุยกับบัญชาโดยธนาคาร CIMB ไทยพอเงินเฟ้อมาเงินออมหายบริษัทก็ต้องตัดลดค่าใช้จ่ายมันก็เหลือไม่พ้นอะไรฮะปลดพนักงานถูกไหมครับและนี่ก็คือฮาที่สุดในคืนที่ผ่านมาฮะหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่อันดับต้นๆของอเมริกาMorgan Stanley ประกาศปลดพนักงานทั่วโลก 1,600 คนสะท้อนกิจการธนาคารมีปัญหาเรื่องนี้เจมส์กอร์แมนนะครับเป็นประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของธนาคาร Morgan Stanley ซึ่งก็ถือว่าเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆของอเมริกาเหมือนกันและธนาคารพวกนี้จะเป็นธนาคารที่มีความเฉพาะเจาะจงในธุรกิจแต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะครับ Morgan Stanley ก็เป็นธนาคารที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารความมั่งคั่งของลูกค้าประเภทระดับเศรษฐีและมหาเศรษฐีนะฮะอันนี้รายได้เขาเยอะนะครับถือว่าเป็นรายได้หลักโดยซ้ำไปนะแต่เมื่อคืนที่เจมส์กอร์แมน CEO ของธนาคาร Morgan Stanley ต้องออกมาบอกเรื่องนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายก็ดีภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ดีรายได้จากกลุ่มธุรกิจที่ให้คำปรึกษากับกลุ่มเศรษฐีในการบริหารจัดการความร่ำรวยมั่งคั่งพอดีนะลดลงอย่างต่อเนื่องทีนี้จำนวนพนักงานของทางด้าน Morgan Stanley เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 81,000 คนคิดสรตะเบ็ดเสร็จก็เลยปลดออกไปประมาณ 2% ก็คือ 1,600 คนที่ต้องตกงานนะครับการปลดของเขาในครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจาก 3-4 ปัจจัยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่าทำไมธนาคารก็ต้องลดต้นทุนแล้วเนี่ยนะฮะเราจะพบว่าอย่างนี้ครับในช่วงก่อนที่จะเกิดโควิด-19 ของธนาคาร Morgan Stanley เนี่ยเขามีพนักงานประมาณ 60,000 คนทั่วโลกพอเข้ามาในช่วงของโควิด-19 เนี่ยเขาเร่งจ้างพนักงานขึ้นมาจนกลายเป็น 81,000 คนคำถามที่เกิดขึ้นมาเอ้าทำไมวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เศรษฐกิจก็แย่ปิดประเทศกันทั่วโลกแต่ทำไมกิจการธนาคารต้องจ้างคนเพิ่มมันดีเหรอคำตอบคือมันดีครับถึงได้บอกไงครับว่าในแต่ละวิกฤตกับโอกาสเนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสินทรัพย์ทุกประเภทการลงทุนทุกเกือบจะทุกอย่างผลตอบแทนจากสินทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่ตกต่ำกันอย่างชนิดที่ระเนระนาดเลยนะฮะไปดูได้ใน2ปีที่ผ่านมาเพราะเศรษฐกิจพังกันหมดแต่ถ้าใครดูคลิปกับบัญชามาตลอดเวลากลับไปดูย้อนหลังได้นะกลุ่มคนที่เป็นเศรษฐีหรือเป็นระดับมหาเศรษฐีเขาถอยห่างจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นคริปโตเคอเรนซีแม้แต่ดอลลาร์สหรัฐจะเป็นช่องทางที่ชนะหรือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในปีนี้ก็แล้วแต่คนรวยถอยออกมาเพื่อไปลงทุนในบริษัทที่ยังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์เรียกว่า private equity แต่ไปลงทุนในบริษัทเหล่านั้นที่มีอนาคตไกลและที่สำคัญก็คือว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะเติบโตหลังจากที่โควิด-19 ซาลงทีนี้ด้วยการที่มหาเศรษฐีถอยออกมาและไปลงทุนอย่างเงี้ยมันจะต้องมีที่ปรึกษาจากธนาคารเข้าไปช่วยนี่ครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่กิจการของการดูแลความมั่งคั่งของบรรดาเศรษฐีซึ่งเป็นรายได้หลักถึงประมาณ 47% ของธนาคาร Morgan Stanley เนี่ยถึงได้มีรายได้มากมายในช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าในวิกฤตมันมีโอกาสด้วยกันทั้งสิ้นเลยนะฮะทีนี้พอมาถึงปีนี้โควิดคลายเปิดประเทศตลาดหุ้นเริ่มตีตื้นกลับขึ้นมาใหม่จากความคาดหวังว่าบางทีบางเดือนเงินเฟ้อก็ต่ำบางเดือนเงินเฟ้อก็สูงก็ถอยนะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยครับรายได้จากพวกนี้เนี่ยลดน้อยถอยลงและจากการที่แบกพนักงานเอาไว้ตั้ง 81,000 คนทั่วโลกตอนนี้มันมาสู่ยุคที่กำลังบอกว่า1เงินเฟ้อมันขึ้นสูงแล้วนะ2ดอกเบี้ยมันไต่ขึ้นมาแรงมากแล้ว3เรากำลังเจอคำว่าถดถอยในปีหน้ารวมถึงอาจจะไม่ต่ำกว่า2ปีเพราะเงินเฟ้อจะไม่สามารถดึงกลับเข้าเป้าภายในเวลาปีขึ้นถึง2ปีก็ทำให้ต้องปลดพนักงานลงไปถึง 2% ทั่วโลกเพราะฉะนั้นจาก 81,000 ะโทษนะจากที่เคยมีพนักงาน 60,000 จ้างขึ้นมาถึง 20,000 นะหรือขึ้นมาถึง 35% มาเป็น 81,000 ตอนนี้ต้องปลดไป 1,600 และ CEO ของ Morgan Stanley ก็มองว่าเดี๋ยวต้องดูอีกสักพักหนึ่งเลยซ้ำไปครับว่าตกลงแล้วยังจะปลดอีกหรือเปล่านะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ตอนนี้ธนาคารทั่วโลกก็ต้องเผชิญเกี่ยวกับภาวะอย่างนี้ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ